วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องเล่าสุดสยองว่าใครเจอเพชรเม็ดนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยครับชื่อว่าเป็นเพชรต้องคำสาปเพชรตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแบล็คโอลอฟมีขนาดถึง195กะรัตด้วยกันเมื่อก่อนในชื่อนี้ครับชื่อว่า Eye of Brahma ดวงตาแห่งพระพรหมนั่นเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในศาสนสถานของอินเดียมีนักบวชคนหนึ่งขโมยมันออกมาเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาปนักบวชคนนี้ไม่กี่วันต่อมานะเขาถูกพบเป็นศพจากเหตุฆาตกรรมนั่นเองปี1932เพชรเม็ดนี้เนี่ยได้ไปตกอยู่ในบริษัทคาร์พอยที่ชื่อว่า JW Paris ตอนแรกนะครับธุรกิจก็ดีมากแต่พอได้เพชรเม็ดนี้ไปครองธุรกิจก็ซบเซาลงอย่างมากทำให้เจ้าของเนี่ยเกิดความเครียดแล้วเขาก็ฆ่าตัวตายในที่สุดแล้วก็เดินออกมาจากตึกครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับเพชรเม็ดนี้เนี่ยก็ได้ไปตกอยู่ในมือของเจ้าหญิงโอลอฟแห่งราชวงศ์รัสเซียครับคุณจะคิดบ้างไหมครับว่าเพชรเม็ดนี้เนี่ยมันมีอาถรรพ์ในวันที่เธอครอบครองเพชรเม็ดนี้นะครับไม่รู้สาเหตุอะไรเธอก็ได้กระโดดออกมาจากตึกแล้วจบชีวิตของตัวเองลงครับหลังจากนั้นเพชรเม็ดนี้ก็ไปอยู่ในมือของชาววินสันพ่อขาเพชรเขารู้สึกว่าเพชรเม็ดเนี่ยมันมีคำสาปเขาเลยคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างครับโดยเขาออกไปเจรไนแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันเพชรเม็ดนี้เนี่ยก็ไม่มีคำสาปอีกเลยครับนี่แหละครับคือเรื่องร้อนของใครที่เจอเพชรเม็ดนี้ที่ห่างให้ไกลเลยนะครับสนใจเรื่องร้อนแบบนี้ติดตามได้ที่ช่องเตอร์แบบนี้